เอาเหตุการณ์แรกก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะครับที่ทำให้ครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะฮะเขาอยู่ในอาการหวาดผวาถึงขนาดที่ว่าโรงเรียนแห่งนี้ต้องปิดหน้าต่างหลังคาเองซ่อมแล้วซ่อมอีกเพราะว่าคนที่อาละวาดชอบเอาหินปาใส่หลังคาเอาหินปาใส่นักเรียนจนกระทั่งวันนี้คุณผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้ลงไปติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้รับคลิปเนี่ยนะฮะเป็นภาพเหตุการณ์ของชายคลั่งซึ่งนอกจากจะเอาหินปาใส่เด็กนักเรียนยังมีการถือมีดเดินอาละวาดตามถนนหนทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่3ที่ตำบลลุมพลีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คุณผู้ชมดูภาพคลิปของชายคลั่งรายนี้สักนิดนึงนะฮะนี่คือหินที่เขาปามาตามตึกโรงเรียนเอามีดวางไว้เอามีดวางไว้เขาน่ะเขาน่ะฟังนะผมทำงานผมทำงานผมอยู่ผมไม่เคยแล้วมานั่งด่าผมแล้วเราเป็นอะไรมาโยนขี้ฮะเอามีดวางไว้นี่เดี๋ยวจะบอกพ่อผมซะก่อนไม่ยากครับผมมาไปแล้วหลายครั้งละคราวนี้อะไรจะไปยอมบอกให้นี่ฟังนะแล้วผมจะอยู่ใครผมทำงานอยู่ผมนี่ไปดูหน้าบ้านสิแล้วก็ยังจะมาเอาอีกเอามีดวางลงเอาเอามีดวางลงเอามีดวางลงเนาะขอโทษแล้วนี่ผมนี่นะจับนี่ขึ้นมาแล้วนะผมจะบอกเขาแล้วนะยอมนี่ก่อนยอมนี่ก่อนไม่เนี่ยผมจะทำงานเลยเอาไม่หมดผมลูกผู้ชายพอนะเขาต้องการเท่าไหร่แล้วผมจะจับให้อเมริกาทิ้งนะคุยกันเอามีดวางก่อนได้ไหมเนี่ยผมว่ามันมากมันเกินที่แล้วทำงานอยู่ปุ๊บมาเอาคนไปจับผมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจเองเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมเอาเท่าไหร่ใช่ไหมพอถามหมวดเอาเท่าไหร่ทำไมไปถามตำรวจอย่างนั้นว่าเอาเท่าไหร่นี่ขนาดไม่มีสตินะฮะยังกล้าถามตำรวจอีกว่าจะเอาเท่าไหร่ในดูตอนท้ายสักนิดหนึ่งแล้วยืนแกว่งมีดไปมาคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก30ปีเนี่ยนะฮะก่อนที่ตำรวจจะไปล้อมคุมตัวเขาเนี่ยเขาเดินถือมีดไปหน้าโรงเรียนซึ่งตอนหลังชาวบ้านเองเนี่ยก็บอกเนี่ยนะครับว่าคนที่ถือมีดคนเนี้ยนอกจากจะอาละวาดรอบโรงเรียนแล้วยังปาหินใส่ในโรงเรียนอีกจนในที่สุดตำรวจเองก็ต้องไปล้อมขอให้เขาวางมีดมันจะมีคลิปภาพไล่เรียงถัดมานี่ฮะอันนี้คือภาพอะไรคือนักเรียนกับครูแอบถ่ายเดี๋ยวเขาจะมีการเอาหินนี่นะคะโอ้มีการทุบกำแพงเด็กอยู่ในความหวาดกลัวอันนี้คือครูต้องแอบถ่ายไหมคะแล้วเดี๋ยวจะปีนขึ้นมานิดนึงโวยวายยังไงเรื่องจะเอาอะไรเนี่ยเยอะเลยนี่คือภาพที่มีการแอบถ่ายโรงเรียนลุมพลีนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือปาหินปาหินปาเข้าของค่ะถามว่าถ้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนเราจะเรียนหนังสือยังไงเห็นไหมฮะนี่อีกมุมนึงครับใช่ค่ะปาขวดคายแล้วก็อันนี้ปาขวดข้างนอกคือกำแพงโรงเรียนคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะตำรวจเองก็เลยต้องไปล้อมจับปาแล้วนะฮะโดยวันนี้แม่ครัวโรงเรียนเนี่ยยังคุณสุพัชชาคุณสุพัชชาเล่าให้ฟังเลยบอกว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ดีและปาขวดเข้ามาในโรงเรียนบ่อยมากเกือบจะโดนนักเรียนก็หลายครั้งคือหลังจากเกิดเรื่องวันนี้ที่หนักสุดคือเดินถือมีดแล้วกลัวว่าจะก่อเหตุฆ่าคนลองฟังเสียงแม่ครัวดูหน่อยนะฮะจากปากไหนน้องคว้างมาจากตรงนี้ค่ะข้างนอกเลยเนี่ยอ๋อข้างนอกนะใช่เขาตั้งอกตั้งใจคว้างอยู่แล้วครับจะบ้านเขาอยู่ตรงไหนครับนี่ค่ะบ้านหลังอ๋ออยู่ข้างโรงเรียนเหรอใช่ค่ะหัวแม่ค้าที่เห็นนี่โดนอะไรหัวแม่ค้าคือแม่ค้าเล่าอย่างนี้ค่ะคือแม่ครัวเนี่ยบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งซึ่งเขาปาเนี่ยเหมือนปาเศษขวดเข้ามาแล้วก็โดนค่ะตัวของแม่ครัวเย็บไปซึ่งตัวแม่ครัวเนี่ยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยล่าสุดยังจับไม่ได้นะครับผู้ชมฮะขนาดเดียวกันแล้วทำไมคนอาละวาดถือมีดยังอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติได้นี่คือหัวแม่ครัวนะครับที่โดนปาหินใส่แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาต้องแอบถ่ายขณะที่ครูไกลมามาทำครูในโรงเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมฮะก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าภาพที่มีการปาหินใส่หน้าต่างตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวอาละวาดหนักมากนอกจากหินยังมีขวดเครื่องดื่มชูกำลังครูเองเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่านี่หลังคาฮะครูวันนี้ต้องซ่อมหลังคานะครับเพราะวันดีคืนดีก็ปาแล้วก็ไม่เลือกเวลาด้วยดูฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งเด็กทั้งผู้คนในชุมชนหลอนเจ้าผู้ชายคนนี้กันไปหมดแล้วยังไม่พอนอกจากหลังคาโรงเรียนหลังคาห้องน้ำก็ทะลุ
ซึ่งถามว่าแล้วตำรวจจะช่วยอะไรเขาได้เพราะสุดท้ายก็จับไม่ได้ลองฟังเสียงทางด้านครูหน่อยนะฮะถ้าไม่ปิดเนี่ยก็จะอันตรายเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งก้อนหินทั้งอิฐทั้งอาวุธนะคะที่ปาเข้ามาค่ะเห็นบอกว่าโดนเด็กด้วยมีค่ะเคยมีประวัติโดนเด็กค่ะมีเศษอะไรเข้ามาในห้องเรียนเลยใช่ค่ะก็จะมีเศษแก้วเศษอะไรที่เข้ามาด้วยค่ะแล้วตรงนี้กลัวเด็กอันตรายไหมกลัวค่ะก็เลยที่เราต้องปิดเนี่ยก็เพราะว่ากลัวเด็กจะเกิดอันตรายนะคะก็เลยต้องปิดค่ะปาของเข้ามาในโรงเรียนทุกวันไหมคะมาช่วงนี้เกือบทุกวันแต่ว่าก่อนที่จะละวาดหนักจนหัวแตกเนี่ยก็จะเว้นไป 2-3 วันนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยหนักเลยค่ะก็อยากทำให้เขาดำเนินการทั้งหน่วยงานใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนอ่ะมันต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะแต่เราก็มาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยครูก็กลัวนะคะคือมาทำงานเนี่ยก็กลัวด้วยแล้วก็เครียดด้วยใช่ค่ะเครียดฮะเมื่อกี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปพื้นที่คือที่โรงเรียนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความเป็นจริงนี่เขาเคยต่อยเด็กด้วยนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะครูในโรงเรียนที่อยุธยาบอกกับเราว่าเขาเพิ่งมาต่อยเด็กนักเรียนสอดรับกับกำนันตำบลลุมพลีคุณสุทัศน์มิตรพยัพบอกว่าเบื้องต้นเองเนี่ยนะฮะผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นเคยโดนจับปี54ติดคุกไปแล้วเป็นบุคคลอันตรายแล้วก่อนหน้านี้ตอนเนี้ยมีการไปต่อยเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนนะครับผู้ปกครองก็ไม่กล้ายุ่งเพราะเขาถือมีดล่าสุดจับไม่ได้นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้คนในชุมชนกำลังกลัวตายเพราะถ้าเกิดคนบ้าฆ่าเด็กนั่นก็หมายความว่าเอาผิดเขาไม่ได้แล้วที่แปลกมากวันนี้กำนันยอมรับเลยเนี่ยนะครับว่าจับทุกครั้งหนีได้ทุกครั้งและตำรวจก็ไม่มาจับเหตุการณ์ทั้งหมดแจ้งความที่สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยาแล้วฝากคุณตำรวจด้วยนะฮะถ้าวันนี้ข่าวออกและยังปล่อยเอาไว้แล้วถ้าเกิดเด็กตายท่านจะรับผิดชอบกับเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ยังไงฟังเสียงกำนันดูหน่อยฮะมีการชอบด่าชาวบ้านแล้วก็คว้างก้อนอิฐหินใส่ชาวบ้านเป็นมานานยังเป็นมาหลายปีครับในช่วงปี58นะผมตอนนั้นออกตรวจเวรอยู่ก็นำร่วมกับผู้กองตอนนั้นเดชาวุฒิได้จับตัวไปแล้วไอ้ไปส่งโรงพักก็หาเป็นบุคคลอันตรายนะครับแล้วก็ศาลสั่งจำคุก1ปี5เดือนประมาณนั้นแล้วหลังนั้นออกมาอีกออกมาก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็ยังเสพยาอยู่นะประกอบกับฐานะทางบ้านเขาครอบครัวเขาที่ยากจนนะครับเพราะมีแต่ผู้หญิงอยู่แล้วก็ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณบัญชาตามไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับผู้ชมฮะกลายไปว่าที่บ้านก็ไม่เอานะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้พอเราไปเจอเนี่ยอย่างทางด้านน้องชายชื่อว่าคุณสมชายคุณสมชายเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีเลยนะครับว่าที่บ้านปิดประตูล็อกฮะไม่ให้เข้าบ้านเพราะกลัวว่าจะอาละวาดแล้วก็ฆ่าคนในบ้านยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่บ้านไม่เอาแล้วเนื่องจากว่าที่บ้านก็ไม่มีฐานะทุกวันนี้เลยปล่อยฮะให้อยู่ในชุมชนวันนี้น้องชายยังบอกด้วยนะครับว่าไม่แน่ใจมีภาพรอบบ้านไหมเห็นบอกว่ารั้วลูกกรงเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาต้องติดลูกกรงเพราะกลัวว่าพี่ชายคนนี้นี่ฮะจะบุกเข้าบ้านคุณผู้ชมคิดดูนะฮะบ้านก็ไม่เอาเด็กนักเรียนก็โดนต่อยถือมีดอยู่ในชุมชนไม่จับฮะลองฟังเสียงน้องชายดูหน่อยนะฮะแล้วทำไมเรายังไม่ไปรักษาครับแม่ไม่มีตังค์ครับไม่มีรักษาไม่มีตังไปรักษาครับเป็นมากี่ปีแล้วเป็นเดือนครับเป็นเดือนป่วยมาเป็นหลายปีแล้วครับเป็นป่วยจิตออกหาอะไรกินด่าเข้าบ้านด่าเดินไปทั่วเปี้ยงอะไรมีครับคว้างไปหมดเสพยาป่ะเสพยาน่าจะเสพยาเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยที่เราไปเนี่ยนะฮะฝากคุณตำรวจด้วยนะฮะเพราะถ้าคุณตำรวจไม่ทำและถ้าเกิดมีคนเจ็บคนตายอีกจากเคสแบบนี้คราวนี้จะอธิบายสังคมลำบากนะฮะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่3หมู่4ตำบลลุมพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยารอตำรวจนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังรอคุณตำรวจอยู่